น้องรักลักษิกาคำขำนักเทนนิสหนึ่งเดียวของไทยกอดคอกับคู่หูจากสวีเดนตกรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ไปอย่างน่าเสียดายค่ะหลังต้านทานความแข็งแกร่งของคู่จากจีนไม่ไหวทำให้ในรายการนี้ไม่มีนักกีฬาไทยให้ได้ลุ้นอีกแล้วค่ะศึกเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านบาทช่วงบ่ายวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะซึ่งไทยมีลุ้นจากลักษิกาคำขำนักขวดสาวมือหนึ่งของไทยที่จับคู่กับคอร์เนเลียลิสเตอร์จากสวีเดนพบกับคู่มือวาง3ของรายการอย่างเพิงสวยอดีตมือหนึ่งโลกประเภทคู่และแชมป์ประเภทคู่แกรนด์สแลมที่จับคู่กับหยางเจ้าซวนจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าคู่นักเทนนิสสาวจีนอาศัยการยิงกราวสโตกที่แน่นอนเบรกเกมเสิร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็เอาชนะไปในเซตแรกอย่างขาดลอย6-1ขณะที่เซตที่2แม้ว่าลักษิกากับลิสเตอร์จะสู้ไม่ถอยแต่ว่าจังหวะสำคัญก็ต้านแรงของคู่จีนเอาไว้ไม่อยู่ค่ะทำให้แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย4-6ส่งผลให้ลักษิกากับคอร์เนเลียตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็ทำให้ในรายการนี้ไม่เหลือนักเทนนิสไทยให้ได้ลุ้นค่ะโดยลักษิกาและลิสเตอร์ต่างก็ยอมรับว่าคู่จากจีนมีความแข็งแกร่งแต่วันนี้เธอทั้งคู่ก็สู้กันเต็มที่แล้วโดยเฉพาะลักษิกาก็ชื่นชอบที่มีการจัดการแข่งขันรายการนี้เพราะมองว่าเป็นเวทีที่จะพัฒนาวงการเทนนิสไทยส่วนตัวเองก็คงต้องเร่งปรับเรื่องสภาพจิตใจต้องการสร้างผลงานเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้เร็วที่สุดค่ะ To play with me because that was not the plan from the beginning so she's a great girl and a great player and hopefully we can play in the futureถือว่าดีสำหรับเด็กไทยทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าให้โอกาสสำหรับเด็กไทยได้พัฒนาด้วยแล้วก็คิดว่าเด็กไทยทุกคนก็อยากจะทำแรงกิ้งให้ดีขึ้นแล้วก็จะได้ให้ทุกคนได้เชียร์กันเยอะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทคู่ค่ะซึ่งประเภทเดี่ยวจะเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศและประเภทคู่จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเริ่มคู่แรกเวลา15 นาฬิกาค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับลักษิกาคำขำต่อไปค่ะเพราะว่าเธอยังมีรายการแข่งขันให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันอีกหลายรายการค่ะซึ่งเธอต้องการที่จะคว้าชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาค่ะส่วนในการแข่งขัน Toyota Thailand Open นะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มเวลา15 นาฬิกาแฟนกีฬาสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Tennis HD ค่ะจิตติพลสมใจดีถ่ายภาพดิฉันกฤษณาธิติปริวัติทีมข่าวกีฬาทีเอ็นช่อง16รายงานจากสนามทัวร์อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ